ณนอนบุกบุ้นอ่ะคุณนอนบุกบุ้นอ่ะครับก็สวัสดีครับจากเหตุการณ์วันนี้นะครับวันที่14มกราคมครับ2566นะครับเหตุการณ์เมืองท่าช้างนะครับก็ได้จัดงานวันเด็กก็มีเหตุการณ์นะครับที่เราไม่คาดคิดนะครับก็วันนี้ก็มีการแสดงนะครับการทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ของค่ายตักสินนะครับนายกก็ขอความร่วมมือนะครับขอเฮลิคอปเตอร์นะครับมาบินให้เด็กดูนะครับแต่ช่วงระยะเวลานะครับที่เหตุเกิดขึ้นนะครับพอดีเฮลิคอปเตอร์นะครับบินมาพอดีมันมีลมนะครับมาปะทะนะครับก็ทำให้เต็นท์ยุบตัวลงนะครับก็นายกก็จะขอบอกว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงนะครับก็มีผู้บาดเจ็บนะครับก็ได้เข้าตรวจรักษานะครับอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่1รายนะครับที่มีบาดแผลบนหัวนะครับก็หมอกำลังเย็บอยู่นะครับว่าเป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งเทศบาลก็นะครับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอรับผิดชอบนะครับที่จะเยียวยาดูแลนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์อะไรก็หรือต้องการให้เทศบาลช่วยเหลืออะไรก็บอกนะครับเทศบาลนะครับก็ยินดีนะครับที่จะดูแลนะครับคนที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์เต้นยุบตัวในวันนี้นะครับผมครับพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขออภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับขอโทษนะครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ